รายงานอย่างนี้นะครับการวิจัยที่มีการจัดทําโดยผู้ชวชาญในบราซิลครับร่วมกับผู้ชวชายในองังกฤษนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ตีพิมพ์ลงในวนารสารทางการแพทย์ก็อบอกว่าไวรัสโคโรน1สายพันธุ์ใหม่ที่พบการกลายพันธุ์ในบราซิลเป็นครั้งแรกหรือที่รู้จักกันนะครับในชื่อว่า P1 หรือว่า P1 อาจจะแพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นครับระหว่าง1.4หรือว่า2.2เท่าตัวเลยนะฮะเมื่อเทียบกับการกลายพันธุ์อื่นๆ แล้วนอกจากนี้นะครับไวรัสกลายพันธุ์นี้ยังต้องอาจจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันโควิด -19 ในร่างกายได้มากถึงร้อยละ61ด้วยโดยที่ไวรัสดังกล่าวนะครับมีการกลายพันธุ์17จุดฮะในจํานวนนี้เนะี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโปรตีนหนาม10จุดด้วยกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานพบไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้ในอังกฤษนะคะคในผู้ป่วย6คนขณะที่ในสารัฐอเมริกาพบแล้วในผู้ป่วย10คนซึ่งอาศัยกระจายอยู่ใน5รัฐด้วยกัน ตอนนี้วัคซีนที่ออกมาก็ยังใช้งานกับไวรัสกลายพันธุ์ได้นะคะที่สหรัฐอเมริกาการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของเขาต้องบอกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ตามแผนที่วางเอาไว้ค่อนข้างปังนะคะครประธานาธิบ,บดีไบเดนเขาประกาศเลยบอกว่าตอนนี้เขามีวัคซีนสำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ที่จะฉีดให้ครบแล้วและจะฉีดให้ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็จะครอบคลุม เป็นภูมิคุ้มกันหมู่ได้เลยภายในเดือนกระกฎาคมนี้แล้วเขาก็ยืนยันกับประชากรอเมริกันของเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะนับจากนี้ไปอีกไม่เกิน1ปีเอปีก็สอดคล้องกับคุณหมอฟอลซี่ที่บอกว่านี่ฮะคือไม่เกินหนึ่งปีถ้าเกิดว,ว่าได้รับวัคซีนเนี่ยครบกันแล้วนี่คนที่ได้รับโดสนะครบ2สโดสนะครับมีไม่ต่ำกว่า18ล้านคนตัวเลขที่จะได้รับฉีดวัคซีนวัคซีนเป็นเข็มที่2เนี่ยพุ่งไปเรื่อยๆฮะโอกาสของผู้คนที่นั่นนะฮะ แล้วมีอะไรครับนอกจากของไฟเซอร์โบนานาจอร์สันจอร์สานเนี่ยก็ได้รับการทดลองแบบภาวะฉุกเฉินแล้วด้วยนี่นะครับฉีดเข็มเดียวด,ด้วยคือเข็มเดียวปุ๊บก็ไม่ต้องนัดออหมายมาฉีดเข็ม2มันก็ลดระยะเวลาไปได้แล้วก็ลดข้อจํากัดออไม่ต้องมีการขนส่งก็ทําให้ได้ง่ายมากาส่วนการไกลพันครับหมอเราเอาอยู่นะฮะถ้าเกิดพบเพ็ยนปุ๊บล็อกเลยไม่ให้ออกเลยแล้วก็รักษาจนหาย ของเราก็อยู่ในช่วงของการควบคุมกันอย่างเข้มข้นนะไม่ประมาทนะคะไม่ประมาทฮะการไม่เคยตกด้วยนะฮะ